เมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วก็ก็ชื่นใจเมื่อวานตัวเลข2หลักนะคะสองหลักนะ,ะหลังจาก,ก <50 S 2> ที่เราสามหลักมาตลอดเลยนะครับ<ช>เป็นระยะเวลาน,านานมากสองหลักแล้วก็เป็นสองหลักที่ไม่มากด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องดูอีกวันสองวัน<ช>ดูจากนี้ว่าตัวเลขสองหลักในเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผลของการตรวจเชิงรุกมันยังไม่ออกมาหรือ<ม>เปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้ายังคงเป็นตัวเลขสองหลักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่า เรามีข่าวดีนะก็คือเราก็น่าจะพอที่จะคุมการระบาดได้แล้วนะคะคือตัวเลขตรวจเชิงลุกด้วยแล้วก็ตัวเลขที่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่จากการตรวจเชิงลุกอะ่ะที่บอกว่าสเก็ตไฟมันก็ลามน้อยลงแล้วบแบบนี้ก็มันก็ตัวเล่มก็ต่ำด้วยนะฮะใช่ค่ะ